ป้าภัยวอนคนถือหวย12ล้านแสดงตัวแบ่งเงินกันแต่ถ้าไม่ถูกรางวัลก็พร้อมจบเรื่องขอโทษวันที่11มีนาคม2564มีรายงานความคืบหน้ากรณีหวยอัลเวง12ล้านระหว่างเจรัตแม่ค้าขายหวยและป้าภัยลูกค้าหวยยังคงเป็นปริศนาว่าหวย12ล้านรางวัลที่1งวดวันที่1มีนาคม2564 เลข835538โดยยังเป็นข้อสงสัยระหว่างป้าภัยลูกค้าหวยที่ยืนยันว่าซื้อหวยรางวันที่หนึ่งเซ็นชื่อไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินพอหวยออกผ่านไป4วันนึกได้ว่าซื้อเลขรางวันที่หนึ่งจึงตามหากับเจ๊พัดแม่ค้าหวยแต่ทางเจ๊พัดแม่ค้าหวยบอกว่าได้ขายหวยไปแล้วเพราะอีกฝ่ายไม่จ่ายตังค์และไม่ติดต่อมาจนเกิดเรื่องอนละเวงว่าหวยนี้อยู่ที่ใคร ล่าสุดเมื่อวานนี้คือวันที่10มีนาคมนางรัตนาหรือเจรัตแม่ค้าขายหวยเดินทางไปไหว้ขอพอรพระธาตุนารายเจงเวงเพื่อขอให้เจอหวยอลเวงโดยเร็วและให้คนที่ครอบครองมาแสดงตัวและนัดสาบานวันที่13มีนาคมนี้ใครโกหกจะต้องมีอันเป็นไปนอกจากนี้เจรัตยังนำหวยงวดประจำวันที่16มีนาคมไปคืนยี่ปวัวของงดขายหวยงวดนี้ไปก่อน เพื่อจะได้ใช้เวลาในการพิสูจน์ข้อได้จริงและตามหาลอตเตอรี่เจ้าปัญหาว่าอยู่ที่ไหนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เอาลอตเตอรี่ที่ป้าภัยอ้างว่าถูกรางวัลไปจริงส่วนประเด็นที่มีคนบอกว่าหลังหวยออกเจรัตได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปกองสลากสนามบินน้ําและอาจไปขึ้นรางวัลที่ถูกรางวัลของป้าภายัยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยและไม่ได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครด้วยเพียงแต่บอกว่า จะไปซื้อหวยที่กรุงเทพมหานครแต่ยังไม่ทันได้ไปส่วนกรณีที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่มีการตรวจสอบต้นขั้วลอตเตอรี่เจ้าปัญหาซึ่งสามารถบอกได้ว่าหวยที่ถูกรางวัลอยู่ในชุดที่เจรัสเอามาขายด้วยหรือไม่นั้นเจรัสบอกว่าสามารถตรวจสอบได้จากตัวเลข7หลักพิมพ์ด้วยสีสะท้อนแสงในลอตเตอรี่ซึ่งจะเหมือนกันทั้งเล่ม แต่ตนได้นำต้นทครอลอตเตอรี่ที่รับมาขยำทิ้งทางขยับไปหมดแล้วและเท่าที่ตรวจสอบจากลอตเตอรี่ที่มีเลขเจ็ดหลักที่เหลืออยู่ก็ไม่พบว่าหวยชุดที่ถูกรางวัลมีเลขเจ็ดหลักที่ตรงกับเล่มที่ตัวเองรับมาหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วเจรต ได้เริ่มเดินหน้าหาความจริงด้วยการเดินทางไปที่ร้านโทรศัพท์มือถือที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสกลคน,นครเพื่อให้กู้ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ช่วงก่อนหวยออกเพื่อตรวจสอบดูเลขจากใบต้นขั้วซึ่งเจรัฐเคยถ่ายรูปแผงรัตตอรี่เอาไว้หากพบภาพดังกล่าวอาจจะนำไปตรวจว่ามีเลขต้นขั้วตรงกับเลขที่ถูกรางวัลตามที่นางภัยก่าวอ้างจริงหรือไม่ ส่วนนางไพยมณีพลราชมอายุ57ปีหรือป้าไพยที่อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เมื่อวานนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่สกลน,นครโดยยืนยันว่าตนได้ซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1มาจากเจรัตมีการเขียนชื่อสลักไว้ด้านหลังโดยคนที่บอกให้เขียนก็คือเจรัตตอนนี้ปวดหัวมากไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โตและไม่ได้ต้องการจะดำเนินคดีกับใครแต่ต้องการเจอลอตเตอรี่สองใบนี้ หากถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหัวยอยู่กับใครให้มาคุยกันตนก็พร้อมจะแบ่งเงินให้แต่ถ้าตนจำเลขผิดหลงลืมก็ขอจบและขอโทษด้วยมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครได้ทำหนังสือประสานไปที่กองสลากแล้วเพื่อขอตรวจสอบว่าหวยที่ป้าภัยอ้างว่ามีการเซ็นชื่อและถูกรางวัลที่หนึ่งมีคนนำไปขึ้นรางวัลหรือไม่และจะตรวจสอบเรื่องเลขชุดหวยรางวัลที่หนึ่ง เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลว่าหวยนี้มีจริงหรือไม่และเป็นของใคร